สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกนะครับของเขาคนนั้นได้ Six of Swords ไพ่ The Hangman นะครับอันนี้เป็นไพ่ Nine of Pentacles แล้วก็ไพ่1ไม้ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้ Wheel of Fortune นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาคนนั้นคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้ไพ่1ดาบไพ่8ถ้วยราชาถือไม้แล้วก็เป็นไพ่6ไม้นะครับอันนี้เป็นไพ่10เหรียญอิทธิพลใต้สำรับนะครับได้ Ace of Pentacles ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของชาวกรกฎได้ไพ่ Nine of Pentacles นะครับ9เหรียญเนี่ยแปลว่าการเต็มๆภาวะความสุขความหวังกันเป็นอะไรที่เหมือนแบบอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับมากขึ้นเขาอาจจะมีการปลีกวิเวกนิดนึงนะครับอาจจะสันโดษหน่อยอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยติดต่อกับตัวคุณสักเท่าไหร่แต่ถามว่าการที่เขาไม่ติดต่อไม่สื่อสารกับตัวคุณเนี่ยแปลว่าเขาไม่โอเคกับคุณใช่ไหมหรือเขาไม่รักคุณเขาไม่ชอบคุณเขามีคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ขอตอบก่อนนะครับว่าไพ่9เหรียญแปลว่าสันโดษโลกส่วนตัวนะครับแปลว่าเขาอาจจะปิดกั้นกับตัวคุณบ้างหรืออาจจะติดต่อกับคุณน้อยลงหรือไม่ติดต่อกับคุณเลยก็ได้เช่นกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขามีคนอื่นนะครับหรือไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักไม่ชอบคุณแต่เขากำลังเรียนรู้กำลังปรับทัศนคติปรับ mindset ปรับอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะอยู่คนเดียวก่อนสักพักหรือเขาอาจจะไปคอนโทรลในเรื่องสิ่งอื่นๆเช่นการไปดูในเรื่องของการงานนะครับการเงินอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะ9เหรียญมันก็คือการเงินด้วยถูกไหมครับและก็มีไพ่1ไม้มาบางทีมันก็ต้องมีอะไรที่เขาต้องไปจัดการต้องไปแก้ไขเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาหมดแพชชั่นกับคุณนะแพชชั่นของเขากับคุณยังเยอะนะไพ่บอกว่ายังมีเยอะอยู่แต่ที่เขานิ่งไปเงียบไปหรืออาจจะเหมือนไม่ค่อยติดต่อกับคุณเนี่ยดูมันอาจจะดูเหมือนมีช่องว่างก็จริงนะแต่ตามจริงแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณเพราะว่าหนึ่งไม้มันคือ passion มันคืออะไรที่ยังมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่มันยังเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขากับตัวคุณได้ดีเหมือนเดิมเพียงแต่บางทีเขาอาจจะต้องการที่จะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะลดความรักความสัมพันธ์ลงมาเพื่อที่จะไปโฟกัสในสิ่งอื่นๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จความมั่นคงก็ได้หรือเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับตัวคุณจึงทำให้ตัวเขาอะอาจจะต้องแบบเหมือนพักก่อนอะเขาอาจจะต้องการที่จะอยู่คนเดียวนะครับยังไม่อยากเปิดรับให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเข้ามาวุ่นวายเยอะจนเกินไปดังนั้นถ้าเกิดเขานิ่งไปเงียบไปในช่วงหลังของเดือนมิถุนาคุณก็อย่าเพิ่งไปรบกวนเขาจนเกินไปคุยได้แต่อย่าเพิ่งพูดความสัมพันธ์อย่าเพิ่งคอมมิตเมนต์อย่าเพิ่งเรียกร้องอย่าเพิ่งอะไรใดๆจนเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะสร้างความรู้สึกที่มันเกิดความกดดันกับตัวเขามากขึ้นไปอีกเพราะบางทีแล้วอ่ะการที่เขานิ่งไปเงียบไปบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในสำหรับบางคนแต่บางคนมันคือความกดดันเขาจึงต้องปลีกวิเวกเพื่อไปทบทวนตัวเองทบทวนในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันแบบเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะ
เพื่อที่อยากจะเลือกไปต่อหรือเลือกพอแค่นี้ดังนั้นมันเป็นช่วงของการหัวเลี้ยวหัวต่อมากกับการตัดสินใจนะครับที่อยากจะอยู่ต่อหรืออยากจะไปเนี่ยอันนี้คือไพ่แฮงแมนมันคือภาวะของความกดดันมันเป็นภาวะของความรู้สึกที่ไม่มั่นใจนะครับที่จะไปต่อหรือยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ในความรู้สึกจริงๆเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณนะอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันอาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับกับในเรื่องของคำพยากรณ์แต่อยากจะบอกว่าเอาง่ายๆคือคุณอย่าเพิ่งไปกดดันถ้าเขานิ่งหรือเงียบนะครับแปลว่าเขาต้องการที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในท่ามกลางของตัวเขาเองมากขึ้นเขาอาจจะกำลังศึกษาดูตัวเองศึกษาดูใจตัวเองศึกษาดูความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าตัดสินใจจะเอาแบบไหนดีนะครับตอนนี้เขาอาจจะกำลังค่อยๆ คลี่คลายสถานการณ์กำลังเลือกที่จะ move on กับความคิดสิ่งต่างๆอันนี้คือไพ่Six of Swords เกิดขึ้น Six of Swords เนี่ยเป็นไพ่ที่เขากำลังแบบกำลังจะเผชิญหน้ากับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆนะครับเพราะเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนกับมีความกดดันไงเพราะเขาอาจจะปลีกวิเวกอาจจะนิ่งอาจจะเงียบไปแต่เขาจะค่อยๆเปิดใจยอมรับกับตัวคุณมากขึ้นถ้าตัวคุณเองไม่ไปเร่งรีบไม่ไปตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปเขาอาจจะให้ความสำคัญกับตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้แปลว่าเขากำลังจะค่อยๆเยียวยาตัวเองนะแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจจะเลือกคุณนะครับเพราะเขายังมีแพชชั่นกับตัวคุณอยู่และมันอาจจะทำให้ตัวเขาสามารถ move on ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎอย่าเพิ่งกดดันเขาถ้าคุณกดดันเขามันจะทำให้ตัวเขาอ่ะยิ่งเดินห่างออกจากคุณไปนะเพราะว่าไพ่8ถ้วยมากับแฮงแมนแฮงแมนคือความกดดันอย่างที่บอกไป8ถ้วยคือการละทิ้งและการเริ่มต้นการเดินออกไปแบบนั้นเป็นต้นมันแปลว่าถ้าเกิดคุณกดดันเขาก็จะเดินออกจากคุณไปนะจากแต่ก่อนแค่นิ่งแค่เงียบไปนะทีนี้เขาจะเดินจากคุณไปเลยถามว่าจบเลิกลากันไหมก็อาจจะมีโอกาสแต่ส่วนมากน่าจะแบบเป็นการเขาเรียกว่าห่างกันมากกว่าประมาณนั้นเขาจะเดินออกจากคุณไปเพื่อไปเขาเรียกว่าแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าตัวคุณก็ได้เพราะคุณอาจจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดเกินไปรู้สึกเหมือนแบบไม่โอเคทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่กระอักกระอ่วนใจรู้สึกเหมือนไม่สามารถที่จะ move on ไปต่อได้อะไรประมาณนี้มันก็ทำให้เขาแบบอยากจะละทิ้งแล้วก็ปล่อยวางตรงนี้กับความรักความสัมพันธ์ก็ได้ดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎไพ่บอกเลยนะครับว่าอย่ากดดันนะคุณควรจะต้องเติมแพชชั่นให้กับตัวเขาจากไพ่หนึ่งไม้แหละเพราะถ้าเกิดเขามีแพชชั่นกับคุณนะยังไงเขาก็ยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับตัวคุณได้ต่อให้เขาจากไปเขาก็กลับมาได้เหมือนกันนะถ้าเขามีแพชชั่นที่รุนแรงกับตัวคุณนะเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้จากไพ่ใบนี้คือวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่เขาจะหมุนวนกลับเข้ามาหาตัวคุณได้นะสามารถที่จะต่อเติมนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวคุณได้นะครับหรือเติมความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะจากวงล้อแห่งโชคลาภวงล้อแห่งโชคลาภมันแปลว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆความหวังใหม่ๆนะครับหรือเป็นอะไรที่เขาอาจจะดูมีสิ่งที่แบบเหมือนกับมาเอียงมาทางคุณแล้วอะแล้วความให้เขารู้สึกแบบมีอะไรที่อยากจะเต็มความรู้สึกดีๆกับตัวคุณมากขึ้นนั่นแหละนี่คือวงล้อแห่งโชคลาภที่เขาอาจจะวนเวียนนะครับกลับมาหาตัวคุณได้เช่นกันทำให้เขานะครับรู้สึกถึงความรู้สึกแบบจริงใจและจริงจังสำหรับตัวคุณนะอันนี้คือไพ่อิทธิพลใต้สำหรับก็คือไพ่เอกออกเพนทาเคิลถ้าตัวคุณพยายามใส่ใจพยายามดูแลพยายามเทคแคร์กับเขามากขึ้นเข้าใจนะครับกับเขามากขึ้นการที่ตัวคุณเข้าใจนะครับในบริบทของเขาเนี่ยมันจะทำให้เกิดในลักษณะของความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าให้ใจคุณไปแล้วอะประมาณนั้นนะครับและเขาก็อาจจะมีโอกาสของการตัดสินใจเลือกตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้จากไพ่1 ดาบแปลว่าการตัดสินใจนะครับ1ไม้คือแพชชั่นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีแพชชั่นกับคุณยังไงเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับคุณต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เติมแพชชั่นให้กับตัวเขาเนี่ยเขาก็จะตัดคุณออกจากสารระบบนะครับแล้วเขาก็จะไปจากคุณนะ
ตัดสินใจที่จะเลือกไปจากคุณก็ได้เช่นกันมันมีอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเลือกแบบไหนนะพยายามตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วก็พยายามอย่าเร่งอย่ารีบเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วมันอาจจะกู้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาได้ยากนะใช่ไหมครับประมาณนั้นแต่มันก็ยังมีโอกาสนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่โชคดีตรงที่ว่าคุณยังมีโอกาสที่ยังจะได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับได้เพียงแต่ถ้าเกิดคุณพยายามเผชิญหน้ากับความจริงเหมือนกับที่เขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงกับตัวคุณเช่นกันนะครับอันนี้ขึ้นอิทธิพลของไพ่ราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์หรือเป็นคนที่คุณดีลอยู่ติดต่อดูใจอยู่นะครับมากที่สุดก็คืออาจจะเป็นคนราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้สูงที่สุดนะครับที่อาจจะกลับมาได้หรืออาจจะมีประเด็นกับตัวคุณส่วนราศีธาตุอื่นๆก็มีนะแต่อาจจะน้อยกว่าราศีธาตุไฟนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นหรืออะไรแบบเนี้ยน้อยกว่าเนาะคุณยังสามารถเต็มแพชชั่นให้กับตัวเขาได้อย่างที่บอกไปว่าการรักการมีความปรารถนาสิ่งดีๆให้กับกันและกันเนี่ยมันจะสามารถทำให้เขาต่อยอดพัฒนากับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังท่ามกลางความรู้สึกดีๆกับตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่สังเกตดูไหมครับว่าบัลลังก์ของชาวราศีธาตุไฟเนี่ยข้างหลังมันคือพื้นทะเลทรายแต่ข้างๆตรงนี้มีเต็มไปด้วยดอกกุหลาบเห็นไหมมันแปลว่าจริงๆแล้วอะถึงแม้จะมีความแห้งแล้งมันแปลว่าเขาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองหน่อยนะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนอยากจะได้คนที่เติมเต็มภาวะความสุขความหวังนะครับเหมือนกับดอกกุหลาบที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มีความสดชื่นถึงแม้จะมีความแห้งแล้งแต่เขาปรารถนาความสดชื่นความต้องการนะครับนันนี่ตีปริศนาไพ่ให้ฟังนะไม่งั้นเขาคงไม่ทำบัลลังก์ที่มันเป็นทะเลทรายคือเขาอยากจะสื่อให้เห็นว่าคือราศีธาตุไฟเนี่ยมักจะขาดแคลนคำว่าขาดแคลนในที่นี้แปลว่าต้องการหวนนะครับต้องการไฟต้องการจุดแบบเนี้ยเป็นต้นเพื่อที่จะมาเติมเต็มนะครับเพราะว่าเขาต้องการอะไรที่ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาแล้วเขาจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีนะครับเหมือนดอกกุหลาบที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดการแบบความรู้สึกสดชื่นดีๆที่อาจจะเปิดรับพลังงานเข้ามาให้กับตัวเขาเองนะครับมากขึ้นอิทธิพลของไพ่6ไม้ปรากฏขึ้นมาแปลว่าถ้าคุณเอาชนะใจเขาได้เนี่ยนะครับถ้าคุณเต็มภาวะความสุขความหวังให้กับเขาได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นได้ความสุขความสมหวังการเป็นสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้รับการยอมรับกับตัวเขาเองมากขึ้นด้วยเช่นกันสามารถที่จะลงหลักปักฐานมีความสุขความสมหวังได้จนถึง10เหรียญเลยทีเดียว10เหรียญกับ6ไม้เนี่ยแปลว่าความฝันที่เป็นจริงนะครับคืออยากจะบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะสุขแล้วก็สมหวังอาจจะมีคอมมิตเมนต์ต่อกันนะครับอาจจะมีการกลับมาของคู่ครองคนรักได้นะครับ3ใบเนี้ยมันเป็นความสุขความสมหวังที่เติมเต็มอะไรดีๆให้กับชาวราศีกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎได้ดีมากๆเลยนะขอให้คุณพยายามเอาชนะใจเขาให้ได้เอาชนะใจนะครับไม่ใช่เอาชนะด้วยการที่จะไปสะกดข่มด้วยการกดดันหรือเรียกร้องจนเกินไปถ้ากดดันและเรียกร้องเกินไปเขาก็เดินจากคุณไปเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเขาได้เขาก็จะอ่อนใจแล้วหาตัวคุณนะครับแล้วก็จะเติมเต็มความสุขความสมหวังให้กับตัวคุณได้มีความสุขความสมหวังความบริบูรณ์จากไพ่10เหรียญ นั่นเองนะครับก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ